Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่1กุมภาพันธ์2024ซีรีส์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์วันที่1ความหิวกระหายหาพระเจ้าพระธรรมสดุดีบทที่42ข้อที่1ถึงข้อที่3กล่าวว่ากวางกระเสือกกระสนหาทานน้ำฉันใดข้าแต่พระเจ้าจิตใจข้าพระองค์ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้นจิตใจข้าพระองค์กระหายหาพระเจ้าหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนเมื่อไรข้าพระองค์จะได้มาเห็นพระพักพระเจ้าข้าพระองค์กินน้ำตาต่างอาหารทั้งวันคืนขณะที่คนพูดกับข้าพระองค์วันแล้ววันเล่าว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนในโมงยามแห่งความมืดมิดที่ปกคลุมทั่วทั้งจักรวาลนี้กลับมีแสงสว่างอันน่ายินดีปรากฏขึ้นคือเราได้เห็นว่ามีผู้คนจำนวนมากที่ดำเนินชีวิตด้วยความหิวกระหายหาพระเจ้าเพิ่มขึ้นคือคนที่กระตือรือร้นในโลกฝ่ายวิญญาณและไม่ประนีประนอมต่อการแสวงหาพระคำและจะไม่พอใจกับการตีความความจริงใดๆที่ไม่ถูกต้องพวกเขามีความกระตือรือร้นเพื่อพระเจ้าและพวกเขาจะไม่พอใจจนกว่าพวกเขาจะได้ดื่มน้ำจากบ่อน้ำพุแห่งชีวิตพระธรรมสดุดีบทที่42ข้อที่4ถึงข้อที่5กล่าวว่าเมื่อข้าพระองค์ระบายความในใจออกมาข้าพระองค์ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้คือข้าพระองค์ไปกับมหาชนและนำพวกเขาไปเป็นกระบวนแห่ถึงพระนิเวศของพระเจ้าด้วยเสียงโห่ร้องยินดีและเสียงขอบพระคุณคือมวลชนกำลังฉลองเทศกาลเลี้ยงจิตใจของข้าเอ๋ยฉะนั้นเจ้าจึงฟออยู่ฉะนั้นเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในจงหวังในพระเจ้าเพราะข้าจะยกย่องพระองค์อีกผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดความหิวกระหายที่ชัดเจนเช่นนี้คือสัญญาณแห่งการฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณที่เราพบเห็นได้ในทั่วทุกมุมโลกอาจเป็นเหมือนเมฆขนาดเล็กเท่าฝ่ามือเมื่อวิสุทธิชน 2-3 คนมารวมตัวกันและอธิษฐานแต่ความหิวกระหายเช่นนี้เองที่อาจส่งผลให้จิตวิญญาณจำนวนมากฟื้นคืนชีวิตและนำโลกใบนี้ให้หวนกลับคืนสู่ความอัศจรรย์อันเจิดจ้าที่มาพร้อมกับความเชื่อในพระคริสต์เหมือนดังการอัศจรรย์ที่ประชากรของพระเจ้าได้เคยสัมผัสและมีประสบการณ์อย่างเต็มล้นในอดีตพระธรรมสดุดีบทที่42ข้อที่11กล่าวว่าจิตใจของข้าเอ๋ยฉะไหนเจ้าจึงฟออยู่ฉะไหนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในจงหวังในพระเจ้าเพราะข้าจะยกย่องพระองค์อีกผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระเจ้าของข้าสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้อะไรคือความหิวกระหายในพระเจ้าสิ่งนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรในชีวิตของเราพระเจ้าทรงปรารถนาและเสาะแสวงหาหัวใจที่หิวกระหายพระองค์เราจะเป็นคนที่หิวกระหายหาพระเจ้ามากขึ้นได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราอยากจะรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นขอทรงนำเราในตลอดสัปดาห์นี้ให้ได้ใกล้ชิดให้ได้จับจ้องมองพระองค์ผู้ทรงสร้างเรามาด้วยความรักให้ได้รู้จักพระลักษณะของพระองค์มากขึ้นขอทรงเปลี่ยนความรู้ในหัวให้กลายเป็นประสบการณ์และความเข้าใจในหัวใจและชีวิตของเราเรารักและสรรเสริญพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน